วันนี้ทางคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีหลายๆพรรคการเมืองไม่ได้สนับสนุนคุณทิมพิธาในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ขอเรียกร้องให้สว.เนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วก็พรรคร่วมที่ไม่ได้สนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงได้ให้ผ่านวาระเพื่อไปแก้ไขมาตรานี้แน่นอนอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคก้าวไกลเองได้เคยให้สัมภาษณ์กับทาง BBC เอาไว้นะครับว่ายังไงก็จะไม่มีการถอยเรื่องของ Majestic Law หรือเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหลายฝ่ายนะครับทางการเมืองก็เชื่อมั่นว่าสว.เนี่ยหรือสมาชิกวุฒิสภาจะไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลเนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงหุ้น ITVอย่างไรก็ตามครับตามไทม์ไลน์เดิมเนี่ยในเดือนสิงหาคมตอนช่วงต้นเดือนน่าจะวันที่3นะครับทางพรรคก้าวไกลจำเป็นต้องมีเสียงในสภาทั้ง2สภาสนับสนุนเกิน376เสียงซึ่งณขณะนี้เนี่ยลำพังเสียงส.ส.อย่างเดียวในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่312เสียงครับโดยที่ถ้าจะพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคอันดับ2ก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งเด็ดขาดถึงแม้ว่าคุณทิมพิธาเนี่ยจะโหวตไม่ผ่านแต่ต้องมีการกลับมาพูดคุยกันทั้ง8พรรคนะครับว่ากลยุทธ์หรือวิธีการจะทำอย่างไรให้รัฐบาลนี้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและผ่านด่านสว.ไปได้รวมเสียงข้างมากได้376เสียงสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลใหม่